سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليهونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسونأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราว่าเราจะต้องพยายามดูแลตัวเราเองให้อยู่ในสภาพที่สะอาดคำว่าสะอาดในที่นี้ศาสนาให้เรามองสองด้านใหญ่ๆด้านที่หนึ่งก็คือสะอาดในหัวใจของเราให้เป็นหัวใจที่สะอาดขจัดสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นมีมลทินอยู่แปลว่าสะอาดข้างในสะอาดที่สองก็คือสะอาดที่เรือนร่างของเราศาสนาจึงกำหนดในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดกำหนดในเรื่องของการอาบน้ำชินาบะกำหนดในเรื่องของการชำระล้างเนี่ยยิสหรือสิ่งปฏิกูลทั้งหลายสองความสะอาดนี้เนี่ยเราวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ว่าให้เราเป็นหนึ่งในบรรดาตาวาบีนแล้วก็มินัลมุตตะฮิรินเราขอดุอาอยู่ตลอดว่าขอให้เรานั้นเป็นหนึ่งในบรรดาที่ตอบะเป็นบุคคลที่ขอลุกไกโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเราขอให้เรามีหัวใจที่สะอาดคนที่ตอบะตัวต่ออัลเลาะห์แปลว่าเขาพยายามขจัดสิ่งที่เป็นมลทินในหัวใจของเขาออกจากชีวิตเขาแล้วเขาสารภาพโทษแล้วกลับเนื้อกลับตัวมินัลมุตตะฮิรินแปลว่าจากบรรดาผู้ที่ทำตัวเองให้เป็นผู้สะอาดตามหลักการอิสลามทีนี้เมื่อศาสนากำชับเราในเรื่องดังกล่าวสิ่งที่อยากจะได้นำมาอธิบายความให้กับพี่น้องฟังในวันนี้เนี่ยก็คือความสะอาดทั้งสองด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสะอาดในหัวใจความสะอาดในหัวใจอัลกุรอานที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นอยู่ในซูเราะห์ฮูดอายะที่15อายะที่16อัลลอฮ์บอกไว้น่าสนใจครับว่ามันกานายูรีดุลฮายาตัดดุนยาวะซีนะตะฮานวัฟฟิอิไลฮิมอะอ์มาละฮุมฟีฮาวะฮุมฟีฮาลายุบคอซูนอูลาอิกัลลซีนะไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะติอิลลันนาร์วะฮะบิตะมาศอนะอูฟีฮาวะบาติลมากานูยะอ์มะลูนอัลลอฮ์บอกผู้ใดที่ปรารถนาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และความเพลิดเพลินของมันยูรีดูฮายาตัดดุนยาวะซีนะตะซีนะแปลว่าความสวยงามความเพลิดเพลินนูวัฟฟิอิไลฮิม
อามาละฮุมฟีฮาวะฮุมฟีฮาลายุบคอซูนอัลลอฮ์บอกเราจะตอบแทนให้กับพวกเขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งการงานที่เขาได้กระทำในโลกนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อต้องการสิ่งนี้ทำเพื่อต้องการดุนยาทำเพื่อต้องการความเพลิดเพลินความสุขการใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุขอัลลอฮ์บอกนูวะฟีอิไลฮิมเราจะได้ตอบแทนให้กับเขาอย่างสมบูรณ์ในการงานที่เขากระทำแล้วพระองค์ตอบแทนในโลกนี้เลยนะโดยไม่มีข้อบกพร่องวะฮุมฟีฮาลายุบคอซูนซึ่งการงานของพวกเขาเนี่ยจะไม่อะไรจะไม่ถูกริดรอนอย่างเด็ดขาดแปลว่าพระองค์ไม่ซอลิมแปลว่าอันใดที่เขาทำแล้วมันเป็นสิ่งที่จะเป็นความดีที่พระองค์จะตอบแทนพระองค์จะให้โดยไม่บกพร่องเลยอุลาอิกัลละซีนะไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะห์อิลลันนาร์อัลเลาะห์บอกคนประเภทนี้เนี่ยพวกเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนอันใดในโลกอาคิเราะห์นอกจากไฟนรกเท่านั้นวะฮะบิตมาซอนะอูฟีฮาแล้วก็สิ่งที่เขาปฏิบัติไว้ในโลกดุนยานี้มันก็จะไร้ผลวะบาติลุนมากานูยะอ์มะลูนแล้วสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้มันก็จะสูญเสียไปสิ้นนี่พูดถึงในโลกอาคิเราะห์นะแปลว่าในดุนยาเนี่ยพระองค์ตอบแทนจนหมดสิ้นแล้วพอไปถึงวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์บอกอูลาอิกัลละซีนบรรดาผู้ซึ่งที่เขาเหล่านั้นแหละคือบรรดาผู้ซึ่งที่เห็นไหมอุลาอิกัลละซีนะไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะห์ในโลกอาคิเราะห์เนี่ยเขาอย่ามาทวงถามจากอัลเลาะห์นะว่าดิฉันอุตส่าห์ทำดีไว้ในดุนยาเนี่ยมันไปไหนหมดอย่าทวงถามเพราะพระองค์ตอบแทนให้หมดแล้วไงฉะนั้นคนที่มีพฤติกรรมมีการกระทำเยี่ยงนี้ผมบอกเลยว่าอุลามาตัฟซีรแปลตรงกันหมดว่าอายะนี้มันคุมทั้งผู้ปฏิเสธและผู้ศรัทธานะน่ากลัวตรงที่ว่าวันนี้เวลาเราทำสิ่งใดเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่ออะไรแน่นอนกาเฟตมุชริกีนเนี่ยเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาไม่ศรัทธาในพระองค์เวลาทำสิ่งใดที่เป็นพื้นฐานแห่งความดีทั้งหลายแล้วเขาทำมันอัลลอฮ์จะตอบแทนให้หมดเลยเพื่อที่ไปวันอาคิเราะห์เขาจะได้มาทวงถามอัลลอฮ์ว่าแล้วผลของความดีของฉันอยู่ไหนอ่ะแต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะไม่ได้รับในส่วนที่เป็นภาคผลแห่งความดีที่เขาจะไปเก็บเกี่ยวในอาคิเราะห์เพราะเขาทำมันเพื่อดุนยาอัลลอฮ์ก็ตอบแทนไงอัลเลาะห์ก็ให้ไปไงเพียงแต่สถานะของคน2คนที่อาจจะต่างกันนะอัลเลาะห์ที่มุมินพระองค์ยังเมตตาเขาว่าในสิ่งที่เขายังไม่อยู่ในสถานะเดียวกับกุฟาร์มุชริกีนคือเขายังมีเตาฮีดมีอะกีดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็น่ากลัวเพราะอุตส่าห์ทำมาทั้งชีวิตแล้วไม่เหลืออะไรเลยดูตัวอย่างต่อไปนี้อัลกุรอานที่บอกว่ามันกานายูรีดุลฮายาตัดดุนยาไอมันกานายักสุดบิอามาลิลอาคิเราะห์อารอดัดดุนยาผู้ใดก็ตามที่เขามุ่งเป้าด้วยงานแห่งอาคิเราะห์แปลว่างานที่เขาน่าจะได้รับภาคผลในโลกอาคิเราะห์แต่เขาทำมันไปเพื่อดุนยาเนี่ยนี่คือเป้าหมายของอัลกุรอานที่บอกว่าคนที่ปรารถนาโลกดุนยาและความเพลิดเพลินของมันแปลว่างานเนี่ยเขาน่าจะได้รับภาคผลในอาคิเราะห์แต่สิ่งที่เขาเจตนาไว้ก็คือเพื่อดุนยาเท่านั้นทรัพย์สินเงินทองตระกูลชื่อเสียงเกียรติยศการยอมรับการนิยมชมชอบการยกย่องสรรเสริญเหล่านี้ยูรีดุลฮายาตัดดุนยาแปลว่าต้องการชีวิตในโลกดุนยา
อัลลอฮ์บอกคนอย่างนี้น่าสงสารพี่น้องดูตัวอย่างของหะดีษซึ่งมันครอบคลุมคนทุกกลุ่มเลยในหะดีษบทนี้บันทึกเป็นหะดีษที่เป็นหะดีษซอฮีหนะครับบันทึกในอิหม่ามมุสลิมหะดีษจากอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านบอกว่าซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะอัวลันนาสยุกฎอยามัลกิยามะอะลัยฮิรอยูลุนอุสตุชฮิดะฟะอูติยะบิฮ์ฟะอัรรอฟะฮูนิอ์มะตะฮูฟะอัรฟะฮากอละฟะมาอะมิลตะฟีฮากอละกอตัลตุฟีกะحتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأي يقال جريء حديث ได้นำบุคคลคนแรกมาเป็นตัวอย่างในการอธิบายความบอกว่าคนที่ถูกพิพากษาเป็นคนแรกๆในวันกิยามะห์เนี่ยคือชายคนที่ตายในสมรภูมิรบรอยุลนอุสตุชฮิดตายในสมรภูมิรบชะฮีดแปลว่าการที่เขาอัลมอตฟีมาริกะการที่เขาตายในสมรภูมิรบแปลว่าชะฮีดไงที่บอกว่าได้รับภาคผลที่สูงมากชะฮีดเนี่ยชายคนนี้ตายในสมรภูมิรบฟาอูติยาบิฟาอูติยาบิเขาถูกนำการงานมาเสนอตัวเขาและการงานที่เขาทำฟาอัรฟะฮูบางรายงานบอกนิอามะฮูหรือนิอามะตะอัลลอฮ์ก็ให้เขาได้เห็นถึงความเมตตาและความดีงามอันเนื่องจากการงานที่เขาได้กระทำเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรฟาอัรฟะฮาเขาก็รู้ว่ามันยิ่งใหญ่มากผลมันมหาศาลกอละฟามาอามิลตะฟีฮามีคำถามกล่าวว่าที่ท่านได้ทำสิ่งนี้เนี่ยเพราะอะไรสิ่งนี้นี่คืออะไรรู้ไหมการที่พาตัวเองไปในสมรภูมิแล้วไปถูกฆ่าตายเนี่ยทำไปทำไมถามทำไปทำไมอ่ะก็ล่ะชายคนนี้ตอบว่าก็ตันตุฟีกะฮัตตาอุสตุชิตุฉันทำการต่อสู้ทำสงครามฟีกะเพื่อพระองค์แปลง่ายๆเพราะเป็นคำสั่งของพระองค์จนกระทั่งฉันได้ตายในสมรภูมิได้รับชะฮีดกอละกาซับรายงานกล่าวตัวว่าเจ้าโกหกพูดเลยเจ้าโกหกลากินนะกะกอตันตาลิอัยยุกอนจารีท่านทำสงครามเพื่อที่จะให้คนนั้นได้กล่าวสรรเสริญท่านว่าท่านคือผู้กล้าหาญท่านดูการกระทำนะตายชะฮีดภาพของการออกไปในมาริกาไปในสมรภูมิแล้วไปตายชะฮีดแน่นอนโดยภาพซอเฮตไม่มีใครตัดสินเขาได้ครับนอกจากอัลเลาะห์ตาอาลาเขาต้องเป็นคนดีแน่เขาต้องได้ภาคผลของชะฮีดแน่แต่วันกิยามะห์อัลเลาะห์บอกว่าที่ทำไปเนี่ยเนียดของเจ้าอ่ะมันไม่ใช่เพื่อฉันไงแต่เพื่อที่จะให้คนยกย่องสรรเสริญว่าท่านคือผู้กล้าหาญชาญชัยรายงานบอกต่อไปว่าฟักอดกีละซุมมะอุมิรอบิฮิฟะฮุซิบะอะลาวะชิฮิฮัตตาอุลกิยฟินนารจากนั้นมีคำสั่งให้ลากเขาโดยให้หน้าคำมำลงตรงนี้เป็นพฤติกรรมเป็นการกระทำที่อิฮานะเป็นการกระทําที่ไม่ให้เกียรติเลยแปลว่าลากให้หน้ามันคูดกับดินไปแล้วโจรมันไปในนรกอามานยิ่งใหญ่มากนะการตายชะฮีดนี่ถือว่าเป็นการเสียสละชั้นสูงนะแต่เจตนามันเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังสรรเสริญว่าฉันเป็นคนกล้าด้วยพฤติกรรมที่น่าจะเป็นของดีแต่เวลาเนียดไม่สะอาดหัวใจไม่สะอาดผลของมันคือนรกอันนี้ยกตัวอย่างงานที่ใหญ่ที่สุดเลยนะต่อมาอีกอันหนึ่ง
อีกฮะดีษหนึ่งอีกตอนหนึ่งของฮะดีษที่บอกว่าวะรอยุลุนคนที่สองตะอัลลามัลอิลมะวะอัลลามะอันนี้เข้าอยู่ในผู้รู้ทุกคนเลยทั้งผมด้วยทั้งทุกคนแหละต้องระวังเรื่องนี้ฮะชายคนที่สองนี่ศึกษาหาความรู้แล้วก็เผยแพร่ความรู้วะกอรออัลกุรอานแล้วก็อ่านอัลกุรอานฟะอูติยะบิฮ์ฟะอัรฟะฮูนิอามะฮูฟะอัรฟะฮากอละฟะมาอะมิลตะฟีฮากอละตะอัลลัมตุลอิลมะวะอัลลัมตุฮูวะกอรอตุฟีกัลกุรอานกอละกะซับตะวะลากินนะกะتعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن ليقال هو قارئ คนที่สองนี่เป็นคนที่ศึกษาหาความรู้เผยแผ่ความรู้อ่านอัลกุรอานถูกนำมาเป็นคนที่สองเช่นเดียวกันแล้วก็ถามว่าแล้วก็เอาความดีที่เขาอุตส่าห์ได้ทำไว้ในดุนยามาให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเขาจะได้รับเนี่ยอมัดแค่ไหนอย่างไรเขาก็รับรู้ถึงความเมตตาที่อัลลอฮ์จะให้กับเขาแล้วก็ถามเป็นประโยคเดิมว่าทำไปเพราะอะไรที่อุตส่าห์เรียนรู้อุตส่าห์เผยแผ่อ่านกุรอานทำเหล่านี้ทำไปเพราะอะไรเขาบอกว่าตะอัลลัมตุลอิลมะวะอัลลัมตุฮูวะกอเราะตุฟีกัลกุรอานฉันศึกษาหาความรู้ฉันเผยแผ่ความรู้ฉันอ่านอัลกุรอานก็เพราะพระองค์นั่นแหละแปลง่ายๆเพื่อพระองค์เสร็จแล้วก็ละกะซับเสียงกล่าวว่าโกหกท่านศึกษาหาความรู้ท่านเผยแผ่ความรู้ท่านอ่านกุรอานเพื่อที่จะให้บุคคลยกย่องสรรเสริญว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่อ่านกุรอานเก่งแปลว่าเราทำเพื่อการยกย่องสรรเสริญในดุนยาบทสรุปของคนที่สองเหมือนคนแรกมีคำสั่งว่าลากไอ้ชายคนนี้ให้หน้ามันคำมำไปกับพื้นแล้วโยนลงในนรกคนที่สามวารอยุลุนวัสอัลลอฮุอะลัยฮิอัลลอฮ์ได้ให้ความกว้างขวางให้กับเขาว่าอัลตอฮูมินอัสนาฟิลมานแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติมากมายฟาอุติยาบิฟาอัลรอฟาอูนิอามะฮูฟาอัลรอฟาฮาฟาอัลรอฟาฮาก็ถูกนำมาเช่นเดียวกันกลุ่มที่สามนี่คือคนมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ได้ให้เห็นถึงภาคผลที่เขาจะได้รับความเมตตาและบอกว่าฟามาอามิลตะฟีฮากอละมาตะรอกตูมินฟีมินซาบีลินตุฮิบบุอัยยุมฟักฟีฮาอิลลาอัมฟักตูฟีฮาลักคนที่สามนี่ก็ตอบเช่นเดียวกันว่าฉันไม่เคยทิ้งหนทางที่ท่านรักให้บริจาคผ่านไปเลยนอกจากฉันได้บริจาคไปในหนทางนั้นเพื่อท่านแปลว่าท่านทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการอะไรที่เป็นวิถีแห่งการบริจาคเพื่อพระองค์ฉันก็ทำทั้งหมดเลยหลังจากนั้นก็ถูกกล่าวว่ากะซับเจ้าโกหกที่เจ้าทำไปทั้งหมดนั้นเพื่อที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้คนว่าท่านเป็นบุคคลที่ใจบุญเป็นบุคคลที่ใจบุญหลังจากนั้นบทสรุปของคนที่สามนี้ก็เหมือนสองคนแรกก็สั่งให้ดึงเขาลากเขาให้หน้าคำมำกับพื้นดินแล้วโยนลงนรกพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับนี่คือตัวอย่างสามบุคคลซึ่งโดยการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐทั้งสิ้นเลยชะฮีศึกษาหาความรู้เผยแผ่ความรู้บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากหัวใจไม่สะอาดหากไม่ได้ทำไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นอามานที่ดีทั้งหลายมันไม่ได้มีราคาเลยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องตระหนักและตื่นรู้ก็คือ
ขอให้งานที่ดีๆที่เราทำมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับการตอบแทนที่ดีนะอัลลอฮ์ด้วยการสร้างความบริสุทธิ์ใจต่อสิ่งนั้นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่มันเป็นความดีแต่ถ้าจะให้ความดีนั้นมันเป็นผลที่สะท้อนกลับมาสู่ชีวิตของเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ต้องตรวจสอบเจตนาของเราด้วยถ้าเจตนาของเราทำไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นอกจากความดีที่เราทำมันจะเป็นประโยชน์กับเราในดุนยาแล้วมันยังส่งผลดีกับเราในโลกอาคิเราะห์เดียวแต่ถ้าไม่มันอาจจะส่งผลเฉพาะดุนยาครับมันจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้เฉพาะดุนยาแต่สุดท้ายในอาคิเราะห์เราจะไม่หลงเหลืออะไรเลยแล้วกลัวเหลือเกินว่าเราจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ขาดทุนขอให้เราได้ตระหนักนี้แล้วหมั่นตรวจสอบตัวเราให้มากขอให้คุณความดีการกระทำที่เป็นความดีทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่จะส่งผลและเป็นเสบียงไปให้กับชีวิตของเราในโลกหน้าด้วยแล้วขอให้การงานที่เราอุตส่าห์ตั้งใจทำนั้นเป็นการงานที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความบริสุทธิ์ใจมันคือสิ่งที่จะมาเป็นมาตรวัดว่างานที่เราทำนั้นจะได้รับการตอบแทนหรือไม่จากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาوأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة